While everyone we talked to agrees that education should be free in order to provide more life opportunities and reduce the inequality gap, it doesn't mean that debts should be written off. In the past several weeks, an online campaign has been pushing for the student debt to be written off under the hashtag #LangNiKoYoSo or SLF Debt Forgiveness. The campaign claims that cancelling the student loan debt once and for all would help solve social inequality and support people's efforts to improve their lives. Thousands of people support the campaign, however, many people we talked to disagree. จริงๆคิดว่าถ้าเราเป็นหนี้แล้วเราก็ต้องใช้คืนนะคะเพราะว่าหนี้ที่เราใช้คืนน่ะมันจะสามารถนําไปหมุนเวียนให้กับคนรุ่นต่อไปอ่ะค่ะที่เขาจะแบบเหมือนมากู้เพิ่มได้ค่ะคือถ้าเราไม่ใช้หนี้เลยอ่ะกลายเป็นว่ากยศ.เขาก็จะไม่มีเงินหมุนเวียนในส่วนนั้นที่จะไปให้คนรุ่นต่อไปไม่เห็นด้วยครับคิดว่าใครมีหนี้ใครเป็นคนยืมแล้วก็ควรจ่ายครบจ่ายช้าจ่ายเร็วอย่างน้อยแล้วก็ควรจ่ายครับแต่ว่าคนที่จ่ายไปแล้วอะคะมันจะแบบไม่แฟร์กับคนที่จ่ายไปแล้วหรือเปล่าจริงๆเห็นด้วยนะคะกับการยกเลิกหนี้กยศ.เพราะว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้การศึกษาให้กับเด็กรุ่นใหม่ตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องของการเบี้ยหนี้กยศ.เกิดขึ้นก็เลยคิดว่าเราน่าจะมองเป็นเรื่องในเรื่องของว่าให้เป็นยกเลิกหนี้ครับสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังอยู่ยังเรียนไม่จบดีกว่าไหมสำหรับคนที่เรียนจบไปแล้วครับตอนนี้เขามีกำลังสามารถที่จะซัพพอร์ตในการใช้หนี้เนี่ยก็ให้เขาอาจจะต้องรับผิดชอบหนี้ต่อไป To solve the debt default problem, most people think that cutting the interest rate will mean that the student loan fund recipients would be able to afford their repayments. There is also an idea of overhauling the student loan system, make it more like a social security fund. อาจจะเป็นการลดดอกเบี้ยหรือว่ามีมาตรการรองรับในการให้คนนะคะสามารถใช้หนี้ได้อาจจะไม่ต้องเร่งรัดว่าเขาต้องใช้หนี้หมดทั้งก้อนภายในกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นถ้าเรากลายเป็นว่าเร่งรัดอย่างเงี้ยคนก็จะมองว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่ที่เขารู้สึกว่าเขาจะไม่อยากจ่ายแล้วกลายเป็นว่าหนี้มันก็จะค้างในนั้นกลายเป็นหนี้เสียไปเลยค่ะอย่างน้อยก็แบบว่าไม่เอาดอกก็ได้ค่ะแบบใช้ให้ครบเพราะว่าแบบเรายืมเขามาแล้วอ่ะเราแบบก็ต้องจ่ายให้เขาอ่ะค่ะอาจจะลดดอกเบี้ยแล้วก็ลดค่าเรียนให้มันน้อยลงคนยืมก็ได้น้อยลงก็จ่ายได้มากขึ้นง่ายขึ้นครับจริงๆต้องบอกว่างบประมาณของรัฐบาลนะครับเราค่อนข้างจะมีเยอะมีพอว่ะเราสามารถที่จะตัดงบบางส่วนนะครับมาให้มาอุดหนุนในเรื่องของกยศ.ได้นะครับแล้วก็รูปแบบของการดำเนินในระบบของกยศ.ครับอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นคล้ายๆกองทุนประกันสังคมนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนจากเป็นดำเนินงานในเรื่องของการลงทุนต่างๆเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในระบบแทนเป็นแบบนี้ครับThe Student Debt Forgiveness Campaign believes that the budgets Thailand has set to reduce inequality should be more than enough to ensure free education. While the student loan repayment issue is still up for debate, looking into the future, free education for all is an ideal. We asked people whether they think free education in Thailand is possible.จริงๆถ้าถามตอนนี้มันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่ามันต้องเริ่มปรับโครงสร้างใหม่ตั้งแต่แรกเลยค่ะแต่มันสามารถทำได้แต่ต้องใช้เวลาแค่นั้นนะคะสำหรับตัวผมนะครับผมคิดว่ากลางๆแล้วกันครับเพราะว่าเนื่องจากอะไรหลายๆอย่างนะครับทางเศรษฐกิจตอนนี้ด้วยก็อาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีกองทุนหมุนเวียนมากพอนะครับเป็นไปได้สูงครับอย่างที่บอกครับว่าประเทศเรามีงบประมาณที่อย่างที่บอกว่าเราสามารถอุดหนุนตรงนี้ได้อยู่เพียงแต่ว่ามันใช้ให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์อย่างที่แท้จริงกิตติพัชร์ เชิญสุขจิต reporting for Thai PBS World